อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่านะฮะอันนี้คือปังข้ามปีเริ่มตั้งแต่เทส EP แรกของปีนี้เลยนะฮะหน้ากำแพงของเราก็ปังหลังกำแพงยิ่งปังกว่ามันไม่ธรรมดาพี่อามค่ะและสำคัญกว่านั้นใครที่พลาด EP นี้คุณคะดูเลยว่าหน้าเป็นใครและหลังเป็นใครที่สุดนะครับเดอะวอล2ร้องข้ามกำแพงนะฮะประเดิมพ.ศ.ใหม่นะครับรุ่นใหญ่หลายท่านเอาไล่เรียงทีละคู่เลยแล้วกันคู่แรกครับหนุ่มพี่วอยเกรียงไกรนะฮะหลายคนรอดู EP นี้มากๆเพราะว่าพี่วอยหน้าเด็กเวอร์ใช่คำใบ้หลังกำแพงที่ให้มาคือวอยเคยจีบเพื่อนสนิทของตนก็คือแอบรู้กันไงว่าเคยพอลล่าเทเลอร์หรือเปล่าเอ้ยทำเอาเจ้าตัวนะฮะขอกลับบ้านเลยได้ไหมเนี่ยพี่วอยก็บอกว่ามาถูกทางนะฮะแต่ยังก็ตามครับสุดท้ายเลือกต่อว่าเป็นเจนนี่เทียนโพสุวรรณครับซึ่งหลังกำแพงเป็นพี่เจนสุดาปันโตเอ้าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วไหมคู่ต่อมามากับคู่สำหรับพี่สุเมธพี่องอาจแล้วก็พี่สุเมธองอาจแล้วก็พี่ปังนะคะแต่เมื่อดูหุ่นหลังกำแพงอ่ะพี่สุเมธมั่นใจมากว่านี่คือคุณบุ๋มปนัดดาแต่แท้จริงแล้วหลังกำแพงคือน้องใหม่สุวรรณทวาของเรานั่นเองค่ะตอบผิดจ้าแซ่บไปแพ้กันครับผมอีกคู่หนึ่งครับทำช็อกทั้งประเทศเลยนะฮะหน้ากำแพงพี่ไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะไปไม่ถูกเลยเพราะว่ายากมากเป็นรุ่นใหญ่มากฝีมือคนหลังกำแพงคือพี่นกฉัตรชัยตัวช่วยอย่างน้องเจแปนหรือว่าพี่บอยพิษณุของเราเนี่ยไม่กล้าจะแซวเลยนะเฟลสิพี่เฟล3คู่รวดเลยงานนี้เรามีโอกาสเจอไต้ฝุ่นนะฮะแล้วก็เจอพี่นกฉัตรชัยด้วยครับถามบรรยากาศการมาร่วมถ่ายรายการสักนิดนึงว่าฟินขนาดไหนครับพี่เชิญครับโอ้โหตำนานนะครับก็เห็นไหมครับผมเข่าสุดไปเลยอ่ะผมแบบตกใจมากเหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับคือผมก็ไม่คิดว่าโอ้พี่นกจะให้เกียรติมาด้วยอะไรเงี้ยครับมันดีใจมากครับเขาเป็นอาจารย์ผมว่าเขาเป็นอาจารย์ของทุกๆคนเลยด้วยซ้ำครับของหลายๆคนที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นผลงานแรกที่ผมได้ร่วมกับพี่นกนะครับก็ขอบคุณมากที่มาแล้วก็ให้เกียรติผมนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เจอตัวจริงได้ร่วมงานกันเลยก็ตื่นเต้นมากครับเอาตรงๆเลยคืออยากมาดูประจำไงฮะดูร้องข้ามกำแพงดูประจำเป็นรายการที่สนุกเอนเตอร์เทนชอบก็เลยอยากมาครั้งแรกเป็นเกียรติมากเลยครับไม่น่าทายถูกใช่ครับพ่อใครจะไปทายถูกพ่อฟังเสียงพี่นกตอนร้องคือเสียงพี่นกน่าจะอยู่แบบประมาณรุ่น30-40เลยเพราะเราฟังจากมอนิเตอร์ด้วยครับแล้วมันก็จะเดายากมากเลยไงจริงๆแล้วไต้ฝุ่นคะมันไม่ได้มอนิเตอร์หรอกค่ะเวลาคนที่อยู่ในรายการนี้ถ้าอยู่หน้ากำแพงต่อให้เก่งแค่ไหนตื้อตึงหมดละค่ะตื้อตึงเลยตื้อตึงค่ะเอาจริงๆนะใครไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศมันพาไปมันงงพี่ถามพี่อาร์มหน่อยสิอ่ะงงมากพี่จริงๆเครื่องเสียงรายการมันชัดเจนนะแต่บรรยากาศความกดดันความแบบตลกความฮามันพางงไปหมดเลยพี่นอกจากว่าหลังกำแพงนั้นน่ะจะเป็นคนที่เราสนิทจริงๆรักจริงๆคุ้นเสียงคุ้นเงาคุ้นทุกอย่างจริงๆอ่ะถึงจะตอบถูกอันนี้จริงนะฮะ